ก็คือเสือเนี่ยที่มันมีในปางสีดามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนเนี้ยระยะของชีวิตเสือเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงปริมาณของเสือลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปริมาณเสือลดน้อยลงเนี่ยระบบห่วงโซ่ระบบอาหารระบบนิเวศทั้งหมดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จึงอยากจะฝากบอกว่าถ้าเราเจอให้ออกห่างหรือไม่ถ้าเกิดมีโอกาสที่จะหลบหลีกก็หลบนะครับแต่ว่าถ้าคุณเจอแล้วให้รายงานเจ้าที่ก่อนจะเป็นการดีที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับว่าพื้นป่ามรดกโลกดงพยัญเขาใหญ่ที่มีทั้งเขาใหญ่ทับลานปางศิดาตาพญาแล้วก็ดงใหญ่นะครับซึ่งเป็น5ป่าใหญ่ๆที่ควบคุมเนี่ยนะครับก็จะมีเสือเดินผ่านไปผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วผมมั่นใจว่าเสือที่ค้นพบใหม่ครั้งเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มเดียวกันแล้วก็เป็นในครอบครัวเดียวกันที่เขาหากินอยู่ในบริเวณเขตนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าอย่าไปกลัวนะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าอยากให้มองในส่วนของแง่บวกให้มากที่สุดในเรื่องของการพบเสือนะครับ